แล้วค่ะคลิปนี้ค่ะไหมจะพาไปดูบ้านเดี่ยวซีรีส์ที่ขายดีของ AP Thailand เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในทำเลบางนากิ่งแก้วใกล้สนามบินสุวรรณภูมิและเมกะบางนาค่ะพามาครบจบเรื่องบ้านคลิปนี้เจอกับใหม่อีกเช่นเคยนะคะจะพูดถึงความฝันค่ะหลายคนที่มีความฝันหนึ่งในนั้นต้องฝันอยากมีบ้านแล้วก็บ้านที่อยากมีจะต้องเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะฟังก์ชันการใช้สอยครบค่ะมีความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็บรรยากาศในโครงการเงียบสงบแล้วก็น่าอยู่วันนี้ค่ะหมายจะตอบโจทย์ความฝันของใครหลายๆคนพามาดูโครงการบ้านในโซนบางนาค่ะกับโครงการเซ็นทรัลบางนากิ่งแก้วจาก AP Thailand โครงการที่หมายยืนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าอยู่โครงการนี้เนี่ยบ้านตอบโจทย์คุณยังไงแต่ที่แน่ๆทำเลที่ตั้งตอบโจทย์ทุกคนอย่างแน่นอนค่ะตัวโครงการอยู่บนถนนกิ่งแก้วค่ะอยู่ระหว่างซอยกิ่งแก้ว6และกิ่งแก้ว8นะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกมากๆเชื่อมต่อถนนสายสำคัญในย่านนี้ได้ครบเลยค่ะถ้าเราจะไปถนนบางนาตราดนะคะออกจากโครงการแล้วเลี้ยวซ้ายเพียง1กิโลเมตรก็ถึงแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถทะลุออกถนนลาดกระบังและถนนเทพรักษ์ได้อีกด้วยนะคะถ้าจะเดินทางเข้าเมืองหรือออกเมืองไม่บอกเลยนะคะว่าสะดวกสบายแบบสุดๆเลยค่ะเลือกได้ทั้งมอเตอร์เวย์สาย7กรุงเทพชลบุรีวิ่งตรงไปเชื่อมกับทางด่วนศรีรัตน์ตรงพระราม9ได้เลยนะคะอีกทางค่ะจะเป็นทางด่วนบูรพาวิถีวิ่งตรงเข้าไปเชื่อมกับทางด่วนเฉลิมมหานครที่บางนาวิ่งตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะใช้ทางด่วนบูรพาวิถีไปเชื่อมกับวงแหวนกาญจนาภิเษกตรงแถวๆเมกะบางนาก็สะดวกสบายไปได้รอบกรุงเทพเลยล่ะค่ะถ้าจะออกนอกเมืองไปจังหวัดโซนภาคตะวันออกอย่างจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองก็สะดวกเหมือนกันค่ะถ้าใครจะเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางเชื่อมเข้าไปในเมืองก็สะดวกนะคะเพราะว่าตัวโครงการเนี่ยอยู่ใกล้กับแอร์พอร์ตลิงก์สถานีลาดกระบังหรือจะไปสนามบินสุวรรณภูมิโอ้โหอันนี้ไม่บอกเลยว่าเดินทางสะดวกค่ะเพียง10นาทีก็ถึงแล้วคราวนี้ค่ะเรามาดูสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆโครงการกันบ้างดีกว่านะคะนอกจากการเดินทางจะสะดวกแล้วเนาะรอบๆโครงการค่ะยังมีห้างใหญ่ๆแอร์เย็นๆในย่านนี้นะคะที่เอ่ยถึงบ่อยๆเลยนั่นก็คือเมกะบางนาค่ะถือว่ามีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงหนังร้านอาหารร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆมีให้เลือกช้อปปิ้งกันได้อย่างจุใจเลยค่ะส่วนแมคโครบางพีแอดยูพาร์คบางนามาร์เก็ตวินเลจสุวรรณภูมิและเดอะพาซิโอลาดกระบังนะคะที่หมายกล่าวมานี้ก็อยู่ไม่ไกลกับโครงการด้วยค่ะส่วนโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับโครงการก็จะเป็นโรงพยาบาลจุฬารัตน์9นั่นเองค่ะที่โครงการเซ็นทรัลบางนากิ่งแก้วค่ะพัฒนาบนที่ดินรวม61ไร่นะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะ294ยูนิตด้วยกันนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกบ้านมากๆค่ะเพราะว่าโครงการนะคะได้ตัดถนนส่วนตัวเข้าสู่ด้านในโครงการและใช้ได้เฉพาะลูกบ้านนั่นเองนะคะซึ่งถนนนี้นะคะจะห่างจากถนนกิ่งแก้วแค่ประมาณ450เมตรเท่านั้นเองค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ด้านในของโครงการแล้วเดี๋ยวใหม่จะพาไปดูฟาซิลิตี้ส่วนกลางกันก่อนที่จะพามาดูบ้านค่ะและนี่คือเซ็นทรัลคลับค่ะซึ่งเป็นคลับเฮาส์ขนาดใหญ่นะคะที่อยู่ในส่วนกลางของโครงการนั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยจะบอกเลยนะว่าเขามีฟาซิลิตี้ต่างๆที่ครบครันมากๆนะคะด้านในค่ะของเซ็นทรัลคลับนะคะก็จะมีเลาส์แล้วก็โคเวิร์กิ้งสเปซนะคะโคเวิร์กิ้งสเปซที่นี่เนี่ยเขาจะให้แบบดับเบิลวอลลุ่มค่ะซึ่งฟอร์ทูซีลิ่งเขาจะสูงมากๆเมื่อเข้าไปข้างในจะสัมผัสได้ถึงความโออาโปร่งแล้วก็สบายนะคะลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะมาใช้พื้นที่ส่วนตรงนี้ในการนั่งพักผ่อนทำงานพูดคุยหรือบางครั้งนะคะถ้ามีแขกไม่สะดวกที่จะให้เขาพบที่บ้านก็สามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้ค่ะในส่วนของเลาจ์แล้วก็โคเวิร์กิ้งสเปซนะคะเขาฟรี Wi-Fi ให้ด้วยมานั่งทำงานนะคะตรงนี้สามารถที่จะเทควิวสระว่ายน้ำสวนส่วนกลางนะคะรวมถึงบริเวณด้านหน้าของโครงการได้เลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นสระว่ายน้ำแบบพาโนรามิกวิวค่ะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือค่ะส่วนสระเด็กนะคะก็จะเป็นระบบจากุซซี่นั่นเองนะคะอยู่ในร่มหลังจากเหนื่อยล้าจากการทำงานค่ะเราก็สามารถมานั่งผ่อนคลายนะคะในโซนบริเวณตรงนี้ได้เลยนะคะที่สำคัญใครที่อยากจะว่ายน้ำนะคะในช่วงเวลากลางวันก็สามารถว่ายได้นะคะเพราะว่าจะมีโซนสระว่ายน้ำที่อยู่ในร่มด้วยล่ะค่ะอีกอย่างนึงที่โครงการเขาให้นะคะเขามี private sauna ที่แยกระหว่างห้องของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายซึ่งอยู่ในห้องน้ำนะคะในส่วนของ clubhouse ตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวหมายจะพาขึ้นไปดูในส่วนของ fitness ซึ่งอยู่ชั้น2ค่ะ
ื่องออกกำลังกายซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือนี่แหละค่ะเรียกว่า Weight Training TRX นะคะเป็นเครื่องออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็กระชับรูปร่างของเรานั่นเองนะคะถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆเลยนะคะเรียกว่าใหม่แทบไม่เคยเห็นนะคะเครื่องออกกำลังกายสไตล์นี้ในโครงการบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จัดเตรียมให้ลูกบ้านได้แล้วบางคนที่ต้องการที่จะเวทเทรนนิ่งต่างๆเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วก็กระชับสัดส่วนนะคะหมายถึงว่าฟิตเนสที่นี่ครบครันมากๆนะคะแล้วเราออกกำลังกายไปค่ะเราก็สามารถที่จะเห็นวิวนะคะด้านหน้าของโครงการได้เลยถือว่าในช่วงวันหยุดหรือเราต้องการออกกำลังกายนะคะแทบไม่ต้องออกจากโครงการไปที่ไหนเลยเพราะที่นี่ฟิตเนสเขาตอบโจทย์มากๆค่ะติดกับฟิตเนสค่ะก็จะเป็นห้องคิดรูมค่ะที่โครงการนี้นะคะเขาให้คิดรูมที่มีขนาดใหญ่มากๆค่ะทุกคนค่ะเอาไว้ให้เด็กๆสมาชิกตัวน้อยได้เสริมสร้างจินตนาการนะคะหรือว่าให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สวนส่วนกลางกว่า2ไร่ค่ะโดยสวนส่วนกลางที่เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2โซนด้วยกันนะคะโซนแรกจะอยู่ด้านหน้าค่ะติดกับคลับเฮ้าส์เลยค่ะอย่างโซนที่หมายยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีสนามเด็กเล่นกลางแจ้งให้มีมุมนั่งพักผ่อนนะคะรวมถึงมีไบค์เลนค่ะลูกบ้านสามารถมาปั่นจักรยานออกกำลังกายหรือว่าจะวิ่งในบริเวณนี้ก็ได้นะคะส่วนอีกโซนนึงที่เป็นพื้นที่ของสวนเขาจะไว้ที่บริเวณส่วนกลางนะคะของโครงการนั่นเองนะคะที่เขากระจายพื้นที่แบบนี้เนี่ยเพื่อต้องการให้ลูกบ้านนะคะสามารถเข้าใช้พื้นที่ส่วนกลางได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะสำหรับค่าส่วนกลางที่นี่ที่โครงการเซ็นทรัลบางนากิ่งแก้วนะคะเขาจัดฟาซิลิตี้ส่วนกลางให้จัดเต็มแบบนี้ค่าส่วนกลางเพียงแค่28บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นค่ะอยู่ที่โครงการนี้นะคะก็ปลอดภัยอุ่นใจหายห่วงค่ะเพราะเขามีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นรปภ.หรือว่ากล้อง CCTV ที่ดูแลกันตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนการเข้าออกของลูกบ้านที่นี่นะคะจะใช้ระบบคัดสรรค่ะซึ่งเป็นระบบนะคะที่ใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันที่ทาง AP Thailand เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกบ้านในการเข้าออกด้วยการสแกนทะเบียนรถนั่นเองค่ะส่วนวิสิเตอร์จะต้องทำการแลกบัตรไว้ที่รปภ.ค่ะมาดูแบบบ้านในโครงการเซ็นทรัลบางนากิ่งแก้วกันดีกว่าค่ะที่โครงการเนี่ยมีให้เลือก4แบบด้วยกันนะคะที่ดินจะเริ่มต้น50ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอยนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่154ตารางเมตรไปจนถึง225ตารางเมตรค่ะส่วนฟังก์ชันบ้านก็จะเป็น 3-4 ห้องนอน 3-4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถนะคะรองรับครอบครัวเริ่มต้นนะคะ 2-3 คนไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่อยู่ได้สบายสบายหลายเจเนอเรชันเลยค่ะและแบบที่ใหม่จะพาทุกคนมาดูคือไทยนี้แหละค่ะชื่อว่าเซเลน่าค่ะเซเลน่าเนี่ยที่ดินเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่ 50.6 ตารางวาแต่ว่าหลังนี้เนี่ยจะได้ที่ดินมากขึ้นนะคะจะอยู่ที่ 55.3 ตารางวาค่ะส่วนพื้นที่ใช้สอยจะเท่ากันเลยนะคะอยู่ที่175ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันบ้านจะเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็จอดรถได้2คันค่ะเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะคะของการดีไซน์แบบบ้านที่นี่นะคะก็เป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะที่มีความทันสมัยนะคะแต่ว่าเขาก็ให้ความเป็นส่วนตัวกับเจ้าของบ้านหรือว่าลูกบ้านที่นี่เนาะลักษณะโทนสีที่เลือกให้นะคะก็จะเป็นโทนสีเทานั่นเองนะคะตัดกับแบบเทาเข้มเทาอ่อนค่ะส่วนที่ชั้น2ค่ะเขาก็จะมีระแนงอลูมิเนียมนะคะอันนี้เนี่ยคือข้อดีของที่นี่เลยก็คือสามารถทำให้แสงสว่างเนี่ยเข้าได้แต่ว่าความร้อนน่ะไม่เข้านะคะแล้วก็ด้วยการดีไซน์แบบนี้ค่ะก็จะช่วยสะท้อนความร้อนแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของบ้านนั่นเองนะคะแล้วก็บวกกับดีไซน์ของเขามันจึงเข้ากันนะคะกับสไตล์โมเดิร์นจึงผสมผสานทำให้บ้านหลังเนี้ยกลมกล่อมมาเป็นสไตล์โมเดิร์นที่ทันสมัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปจะพาเข้าไปดูฟังก์ชันต่างๆในบ้านตั้งแต่ที่จอดรถก่อนค่ะเข้ามาดูที่จอดรถค่ะวันนี้เนี่ยที่หมายจะพาทุกคนมาดูนะเป็นบ้านมาตรฐานจริงๆค่ะที่จะส่งมอบให้กับมือเราเลยนะคะบริเวณตรงนี้เป็นที่จอดรถค่ะสามารถจอดรถได้แบบ2คันสบายๆนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยให้ด้วยเพราะว่าทางโครงการค่ะเขาติดตั้งกล้อง CCTV ให้บริเวณที่จอดรถนะคะ1จุดตรงนี้นะคะสามารถมองเห็นได้เลยเวลาคนเข้าออกบริเวณนี้เนาะและที่จอดรถค่ะเขามีห้องเก็บของให้ค่ะทุกคนบริเวณตรงนี้ลักษณะห้องเก็บของเนี่ยก็เป็นทรงสูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะเก็บพวกอุปกรณ์ล้างรถนะคะเกี่ยวกับรถหรือว่าอุปกรณ์ตัดหญ้าได้เลยนะคะนอกจากจะสูงแล้วข้างในอ่ะยังลึกอีกด้วยค่ะสามารถเก็บของได้แบบจุใจเลยค่ะทางเข้าบ้านหล
ักของที่นี่เนี่ยนะคะเฉลียงด้านหน้าเขาปลูกระเบื้องให้สวยงามเลยค่ะส่วนประตูทางเข้านะคะเป็นประตูกระจกสไลด์บานใหญ่นะคะกรอบประตูที่เนี่ยเขาให้เป็น UPVC สีเทานะคะปิดเก็บเสียงได้เงียบมากดูแลทำความสะอาดได้ด้วยนะคะแล้วก็สวยงามเข้ากับตัวบ้านที่สำคัญเขาให้นี่ค่ะเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกมาเลยทุกๆยูนิตนะคะเราสามารถเข้าบ้านนะคะด้วยการกดรหัสค่ะใช้คีย์การ์ดกุญแจนะคะหรือว่าสั่งการบลูทูธผ่านทางสมาร์ทโฟนของเราได้เลยค่ะนี่ค่ะในบ้านแล้วค่ะจะบอกว่าข้อดีของการพามาดูบ้านมาตรฐานคือเราจะได้เห็นสัดส่วนของบ้านจริงนะคะก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าหรือว่าลูกบ้านนั่นเองเนาะที่นี่นะคะที่บริเวณชั้นล่างเนี่ยเขาออกแบบแปลนนะคะให้เป็น common area ค่ะเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวสามารถใช้เวลาร่วมกันนะคะได้อย่างเต็มที่และไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของบ้านก็สามารถที่จะมองเห็นกันนั่นเองนะคะบริเวณพื้นที่แรกตรงนี้นะคะเปิดประตูเข้ามาจะเป็นส่วนของ living เนาะไม่บอกไว้เลยนะคะว่าที่โครงการเนี่ยที่เขาให้นะคะในส่วนของผนังที่นี่เนี่ยเขาจะติด wallpaper ให้นะคะพื้นบริเวณส่วนโถงตรงกลางนี้นะคะชั้นล่างนะจะเป็นกระเบื้องแกรนิโต้นะคะไซส์60x60ด้วยกันนะคะอ่ะเข้ามาถึงบริเวณตรงนี้คือในโซนของ living นั่นเองนะคะที่ living ตรงนี้ฝั่งด้านนี้ค่ะสามารถติดทีวีนะคะ50นิ้วขึ้นไปได้เลยถ้าบางบ้านต้องการบิ้วชั้นทีวีสามารถทำได้ค่ะบริเวณตรงนี้กว้างด้านนี้ค่ะก็สามารถที่จะวางโซฟาตัวใหญ่ๆนะคะถ้าต้องการให้มีโต๊ะข้างโซฟาก็สามารถทำได้ coffee table ค่ะบริเวณตรงนี้นะคะหรือว่าจะเป็นอาร์มแชร์ก็ได้เหมือนกันตรงนี้ได้ความโปร่งนะคะของลมในบ้านนี้ลมโฟลว์มากๆค่ะทุกคนค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะที่เป็นบริเวณด้านข้างบ้านตรงนี้คือหน้าต่างค่ะบานสไลด์บานใหญ่แบบนี้ที่นี่นะพวกประตูแล้วก็หน้าต่างอะค่ะเขาก็จะใช้นะคะเป็นกรอบ UPVC เช่นเดียวกันกับประตูทางเข้าหลักแล้วเขาก็จะเป็นดับเบิลล็อกให้อีก1ชั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะด้านข้างก็จะมองเห็นวิวแบบสวนค่ะของบ้านเราที่โครงการนี้เขาก็ปลูกหญ้าให้สวยงามแบบนี้เลยพื้นที่ด้านข้างบ้านอะค่อนข้างมีที่ค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นสามารถปลูกต้นไม้ต่างๆได้ตามใจเราเลยนะคะบริเวณตรงนี้ค่ะเชื่อมมาสู่ไดนิ่งแอเรียนะคะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้ค่ะ6-8ที่นั่งได้นะคะแล้วจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยพื้นที่เขาค่อนข้างที่จะโปร่งเลยทีเดียวเนาะด้านหลังตรงนี้ค่ะจะมีหน้าต่างนะคะสไลด์บานใหญ่ให้แบบนี้เลยค่ะจริงๆอ่ะหมายว่าไซส์ขนาดนี้ก็คือดีแล้วแต่ถ้าบางบ้านอ่ะอยากจะเดินเชื่อมสู่สวนด้านหลังบ้านได้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะโครงสร้างที่นี่ค่ะเขาเป็นก่ออิฐฉาบปูนนั่นเองนะคะเขาใช้เป็นอิฐมวลเบาเราอาจจะปรับเปลี่ยนบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นประตูกระจกสไลด์บานใหญ่เพื่อออกสู่ด้านหลังบ้านได้เผื่อบางคนชื่นชอบการทำอาหารปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะยกไว้ข้างบ้านก็ได้นะเพราะพื้นที่ข้างบ้านน่ะเหลือเยอะมากเลยค่ะเชื่อมต่อมาด้านนี้ดีกว่าค่ะมุมตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าบางคนอ่ะอยากจะให้เป็นแผนที่ในบ้านไว้สำหรับจัดเตรียมอาหารโซนตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะหรืออาจจะวางแบบว่าเป็นพวกตู้เย็นไซส์ใหญ่ๆตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าติดกันเลยกับห้องครัวใช่ไหมแต่จะบอกว่าใครที่ชื่นชอบการทำอาหารแบบหนักๆคุกกิ้งแบบจัดเต็มแล้วก็ห้องครัวค่ะอยู่ด้านนี้เลยแล้วก็เป็นครัวปิดด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่ากลิ่นจะเข้ามาในบ้านค่ะห้องครัวของที่นี่ค่ะเขาอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกระบบน้ำหรือว่าระบบไฟแล้วที่เห็นนะคะเป็นท็อปหินแกรนิตแบบนี้นะคะพร้อมกับอ่างล้างจานโครงการเขาให้แบบนี้เลยเนาะลูกบ้านค่ะอาจจะต้องเพิ่มเติมในส่วนของตู้นะคะหรือว่าชั้นแขวนต่างๆรวมถึงหน้าบานด้านล่างก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละบ้านเนาะบางคนก็อาจจะแบบว่าเป็นม่านปิดก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบหลายแบบให้เราออกแบบเนาะและในห้องครัวนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นครัวที่เป็นครัวไทยและเป็นครัวปิดนะคะมีประตูปิดนะคะเพื่อไม่ให้กลิ่นเข้าสู่ในบ้านแล้วชั้นหนึ่งใช่ไหมเขายังมีการระบายอากาศในห้องครัวได้ดีมากๆนะคะคือในห้องครัวนี้เนี่ยเขาจะมีพัดลมระบายอากาศให้มีหน้าต่างไว้สำหรับระบายอากาศและมีประตูค่ะที่เปิดเชื่อมไปยังบริเวณลานซักล้างด้านหลังนี้ก็อาจจะวางเครื่องซักผ้าต่างๆได้หรือว่าเปิดระบายอากาศถ้าเราต้มผัดแกงทอดแบบหนักๆกลิ่นไม่เข้าบ้านเลยค่ะและนี่คือห้องนอนที่4ค่ะที่อยู่ที่ชั้นล่างนะคะของแบบบ้านเซเลน่านั่นเองค่ะห้องนี้นะคะที่พื้นเนี่ยโครงการนะคะเขาให้เป็นพื้นลามิเนตลายไม้นั่นเองนะคะก็มีความอบอุ่นค่ะเหมาะแก่การอยู่อาศัยและการพักผ่อนมากๆนะคะในห้องเนี้ยเขาก็จะมีหน้าต่างนะคะที่มีความโปร่งมากๆเลยหน้าต่างเนี่ยได้ถึง3ฝั่งเลยนะคะฝั่งแรกคือด้านหลังค่ะตรงนี้เป็นบานกระทุ้งออกไปเนาะรับลมโฟลว์แล้วนะ
ด้านข้างค่ะหน้าต่างบานสไลด์มองเห็นวิวสวนด้านข้างบ้านนะและด้านหน้าบริเวณตรงนี้ค่ะก็เป็นหน้าต่างด้วยแถมด้านล่างเขายังเพิ่มช่องแสงให้อีกและอย่างที่บอกนะคะว่าหลังนี้เนี่ยจะได้ที่ดินที่ใหญ่นะคะนั่นก็คือ 55.3 ตารางวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีส่วนพักผ่อนด้านข้างบ้านถ้าเป็นไหมค่ะห้องตรงนี้ไหมจะปรับเปลี่ยนจากหน้าต่างตรงนี้ใส่เป็นประตูกระจกสไลด์เพื่อเปิดออกไปเดินเชื่อมไปอยู่บริเวณด้านหน้าส่วนของเราได้เลยและเปลี่ยนห้องนี้ค่ะให้กลายเป็นห้องนอนก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะคะซึ่งสะดวกสบายเนาะเราก็อาจจะใช้วีลแชร์นะคะแล้วก็เข็นเข้าสู่ห้องนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีผู้สูงอายุห้องนี้ก็ปรับเปลี่ยนนะคะได้ตามอัธยาศัยของผู้อยู่ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานหรือว่าให้เป็นฟิตเนสส่วนตัวในบ้านก็ได้ค่ะส่วนห้องนี้นะคะคือห้องน้ำที่อยู่บริเวณชั้นล่างค่ะและเป็นห้องน้ำที่อยู่ใต้บันไดแต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้บันไดนะทุกคนคะอยากให้สังเกตเนาะฟอทูซิลลิ่งของเขาเนี่ยนะคะมีความสูงแล้วก็โปร่งมากๆค่ะห้องน้ำนี้เขาแยกระหว่างโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้ใช้งานได้สะดวกนะคะมีช่องแสงไว้สำหรับเปิดระบายอากาศด้วยนะคะแล้วก็ทำชั้นต่างๆไว้สำหรับวางพวกข้าวของเครื่องใช้ในห้องน้ำค่ะส่วนนี้นี่คือบันไดค่ะติดกันเลยกับห้องน้ำนะคะเป็นบันไดที่จะพาเราขึ้นไปอยู่ที่ชั้น2ของบ้านนั่นเองนะคะพูดถึงโครงสร้างของบันไดหน่อยดีกว่าค่ะที่นี่เนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะแข็งแรงคงทนปิดทับบันไดนะคะด้วยไม้ค่ะสวยงามเข้าชุดกันเลยกับราวจับบันไดนะคะและที่บริเวณชานพักบันไดค่ะเขาเป็นชานพักบันไดที่มีพื้นที่กว้างเป็นสี่เหลี่ยมมาพร้อมกับช่องแสงนั่นเองค่ะขึ้นมาสู่โซนพักผ่อนนะคะที่ชั้น2ของแบบบ้านเซเลน่ากับพื้นที่นะคะใช้สอยของบ้านทั้งหลังอยู่ที่175ตารางเมตรค่ะด้านบนนี้นะคะจะพบกับ3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำค่ะพื้นที่ชั้น2นะคะจะเป็นพื้นลามิเนตลายไม้เหมาะแก่การพักผ่อนมากๆส่วนไฟที่นี่นะคะเขาให้เป็นดาวไลท์ทั้งหลังเลยค่ะหมายจะพามาดูในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งอยู่โซนนี้กันก่อนค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมของที่นี่เนี่ยนะคะจะได้พื้นที่ปีกหนึ่งของบ้านแบบจุใจไปเลยค่ะในห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยนะคะทุกคนเราจะได้ระเบียงส่วนตัวในห้องนี้ด้วยนะคะแสงสว่างมาจากทางไหนบ้างด้านหน้านี้เลยค่ะบริเวณระเบียงตรงนี้เป็นประตูกระจกสไลด์บานใหญ่เช่นเดียวกันเขามีความปลอดภัยนอกจากกล้อง CCTV ที่บริเวณที่จอดรถแล้วจะบอกว่าเขามีสัญญาณกันขโมยแมกเนติกนะคะติดตั้งให้ที่ประตูและหน้าต่างทั้งหลังทุกยูนิตเลยล่ะค่ะบริเวณตรงนี้สไลด์ออกไปนะคะด้านนอกตรงนี้เป็นบริเวณที่เป็นระเบียงค่ะตื่นเช้ารับลมรับความสดชื่นได้เลยนะคะกระจกสวยงามค่ะเนาะสามารถเช็ควิวด้านหน้าได้เลยสำหรับการวางเฟอร์นิเจอร์ในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะสามารถค่ะที่จะวางเตียงนอนคิงไซส์ควีนไซส์ได้นะคะบริเวณตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าขนาบข้างนะคะจะมีปลั๊กให้2ฝั่งสามารถวางโต๊ะข้างเตียงได้ส่วนปลายเตียงระยะสายตาสามารถติดตั้งวางทีวีได้เขาเดินระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะข้างๆนะคะกับบริเวณที่เราวางโซนนอนหรือว่าเตียงนอนของเราตรงนี้ค่ะมีหน้าต่างนะคะสไลด์ให้ของเรา1จุดแสงสว่างเข้าได้ส่วนห้องแต่งตัวอยู่ตรงไหนบริเวณนี้เลยค่ะตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะทำเป็น walk-in closet ในห้องนอนได้แต่หมายบอกไว้เลยนะว่าถ้าสมาชิกในบ้านไม่เยอะเป็นหมายจะปรับเปลี่ยนนะคะให้ห้องเสื้อผ้าย้ายไปอย่างอีกห้องนึงดีกว่าแต่ถ้าโอเคบางคนชื่นชอบให้มี walk-in closet ในห้องนี้สามารถทำได้เพราะว่าข้อดีของห้องนี้คือมีห้องน้ำในตัวค่ะและนี่คือห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดรูมที่มีขนาดกว้างนะคะโครงการเนี่ยเขาแยกระหว่างโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้นะคะทำพื้นต่างระดับเพื่อไม่ให้น้ำในโซนเปียกนะคะมาสู่ในโซนแห้งนั่นเองค่ะสุขภาพหน้าตาต่างๆประมาณนี้เลยนะคะที่บริเวณนี้ค่ะเขาก็มีชั้นวางของไว้พวกเครื่องใช้ต่างๆในห้องน้ำให้ด้วยเนาะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเขามีหน้าต่างนะคะบานกระทุ้งค่ะที่จะเป็นทั้งช่องแสงแล้วก็สามารถเปิดระบายลดความอับชื้นในห้องน้ำให้กับเราด้วยค่ะและนี่คือห้องนอนที่2ค่ะทุกคนค่ะห้องนอนที่2เนี่ยจะอยู่โซนด้านหน้าบ้านแต่ไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่มีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าอย่างที่บอกไว้นะคะว่าที่บริเวณห้องนอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีระแนงอลูมิเนียมให้นะคะที่ช่วยบังสายตาและความร้อนเองเนี่ยนะคะก็จะไม่เข้าสู่ในตัวห้องนี้เนาะนะคะแต่แสงแดดสามารถที่จะส่องเข้ามาได้นะคะสำหรับห้องนี้ค่ะก็สามารถวางเตียง5ฟุตได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าบ้านไหนสมาชิกไม่เยอะและต้องการห้องมาสเตอร์เบดรูมที่ใหญ่ขึ้นเราสามารถทุบผนังห้องนอนที่2และห้องมาสเตอร์เบดรูมเชื่อมถึงกันได้เพราะว่าโครงสร้างนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าเขาเป็นอิฐมวลเบาเราสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตัวผนังห้องได้ค่ะ
นที่3ค่ะอยู่โซนด้านหลังบ้านนั่นเองนะคะโซนนี้จะได้ความเป็นส่วนตัวค่ะแล้วก็ยังมีความโปร่งรวมถึงลมสามารถที่จะโฟลว์ได้ในห้องนี้เพราะว่ามีหน้าต่างนะคะถึง2ฝั่งด้วยกันคือด้านหลังแล้วก็ด้านข้างของบ้านนั่นเองนะคะสำหรับห้องนี้ค่ะวางเตียงประมาณ3ฟุตครึ่งได้นะคะถ้าต้องการให้ปรับเปลี่ยนห้องนี้ถ้าสมาชิกในบ้านไม่เยอะอาจจะเปลี่ยนให้เป็นห้องทำงานนะคะหรือว่าเราสามารถที่จะ work from home ในห้องนี้ได้เหมือนกันค่ะส่วนห้องน้ำนี้ค่ะคือห้องน้ำส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นะคะขนาดก็กว้างขวางค่ะห้องน้ำนี้คอนเซ็ปต์ของเขาเช่นเดิมนะคะที่นี่แยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้พื้นต่างระดับเพื่อไม่ให้น้ำนะคะโซนเปียกเนี่ยไหลไปยังโซนแห้งด้านข้างนี้ค่ะมีช่องไว้สำหรับวางอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ในห้องน้ำนะคะมีไฟระบบไฟต่างๆนะคะไว้ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นรูปร่างหน้าตาห้องน้ำประมาณนี้และที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่เลยค่ะหน้าต่างที่ไว้เปิดระบายอากาศลดความอับชื้นในห้องน้ำค่ะไหมพาดูครบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวบ้านแล้วก็ในส่วนของฟาซิลิตี้ส่วนกลางของโครงการเซ็นทรัลบางนากิ่งแก้วนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้ค่ะในแบบสเตล่านะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 6,490,000 บาทค่ะกับพื้นที่ใช้สอย154ตารางเมตรนะคะเป็นบ้านที่สามารถอาศัยอยู่ได้ 2-3 คนกำลังดีเลยค่ะและแบบบ้านที่ไหมพาไปดูวันนี้ชื่อว่าเซเลน่านะคะถือว่าเป็นแบบบ้านที่ขายดีที่สุดของทาง AP Thailand ค่ะกับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่175ตารางเมตรนะคะฟังก์ชันบ้านย้ำเลยเนาะ4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถนะคะสำหรับบ้านแบบนี้นะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 6,690,000 บาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางเซ็นทรัลบางนากิ่งแก้วเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะรับส่วนลดทันที 200,000 บาทด้วยกันนะคะใครที่สนใจค่ะก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมโครงการได้อย่าลืมนะว่าได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ทางเข้านี่นะคะโครงการเนี่ยเขาทำถนนนะคะตัดเข้ามาภายในโครงการให้เฉพาะลูกบ้านเท่านั้นที่มีโอกาสได้ใช้คือว่าติดถนนกิ่งแก้วเลยอันนี้เดินทางสะดวกแน่นอนค่ะในเราก็อยู่ที่เส้นนี้แล้วนะคะคอนเซ็ปต์ของโฮมราของเราก็จะต้องพาไปหาร้านอาหารอร่อยๆนะคะที่จะสามารถพาครอบครัวไปทานได้วันนี้หมายจะพาไปทานอาหารญี่ปุ่นค่ะจะเป็นร้านไหนตามใหม่ไปดีกว่าค่ะร้านที่ใหม่พามาวันนี้คือร้านนี้ค่ะชื่อว่าอิซามุซูชิค่ะไม่ถึง10นาทีค่ะจากโครงการเซ็นทรัลบางนากิ่งแก้วนะคะก็พามาที่แอดยูปาร์คบางนาซึ่งร้านนี้นะเขาบอกเลยว่าวัตถุดิบของเขาพรีเมียมทุกอย่างเครื่องปรุงเขาก็พรีเมียมและเชฟนะคะเขารังสรรค์เมนูแต่ละเดือนไม่ซ้ำกันมีโอมากาเสะด้วยร้านนี้คือดีมากต้องเข้าไปหาโต๊ะนั่งหน่อยละค่ะกลิ่นอาหารญี่ปุ่นลอยเตะจมูกเลยค่ะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะอิซามุซูชินะคะเมนูที่สั่งเนี่ยนะก็คือส่วนตัวชอบเป็นการส่วนตัวนะคะเอามาดูดีกว่าว่าที่นี่นะคะวันนี้ใหม่สั่งอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากเมนูแรกนะคะอันนี้คือแซลมอนโฟกาวซอสด้งนั่นเองนะคะก็เป็นแบบแซลมอนนะเบิร์นมาแล้วก็ซอสข้างบนเป็นโฟกาวนะคะอันนี้คือดีมากๆนะคะต่อมาค่ะคานิมิโซะยากิก็คือนี่ค่ะมันปูนั่นเองค่ะทุกคนดูสิคะเสิร์ฟมาอันนี้ถ้าได้ทานกับข้าวสวยแบบข้าวญี่ปุ่นร้อนๆคือให้ความฟินมากนะคะส่วนเขาบอกว่าทีเด็ดที่นี่นะคะใครที่ชอบกินพวกโรพวกแคลิฟอร์เนียบอสซัมโรอันนี้แนะนำให้สั่งนะคะเพราะว่าที่นี่เขาให้ท็อปปิ้งคือแบบแน่นมากๆค่ะอย่างวันนี้ข้างในของใหม่ก็คือจะเป็นแบบกุ้งนั่นเองนะคะเป็นทึมปุระนั่นเองค่ะต่อมาค่ะก็เป็นยากิบุตะอูด้งคือเมนูนี้นะคะเป็นหมูนั่นเองค่ะและนี่คือน้ำลายเอื้อกก่อนเลยนะคะอันนี้คือซาซิมิเลเวอร์เซตนั่นเองค่ะในเซตนี้นะคะก็จะมีแซลมอนมีทูน่ามีซาบะหอยปีกนกนะคะมีอิกะนะคะแล้วก็มีทาโกะนั่นเองค่ะรวมถึงปูอัดนะคะจริงๆอย่างที่ใหม่บอกไว้ว่าที่เนี่ยเดี๋ยวขอกินไปพูดไปแล้วกันเนาะเราจะต้องเริ่มตั้งแต่โรก่อนแล้วกันนะคะเขาบอกว่าที่เนี่ยทีเด็ดนั่นก็คือแบบโชยุนี่เขาโลโซเดียมนะคะเชฟที่นี่เขาปรุงเองนะคะเมื่อไม่นานนี้ค่ะเขาเพิ่งเปิดโอมากาเสะนะคะใครที่อยากทานก็มาได้นะคะนี่เป็นนี่เป็นอูด้งค่ะเส้นคุณเหนียวนุ่มคือดีมากนี่ค่ะดูเนื้อนะคะนี่คือแซลมอนนะคะหอมอ่ะขอแปะแบบโฟกาชีสลงไปนิดนึงนะคะอ
มันนัวมากเลยอะที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีแบบความพิเศษของเมนูที่ร้านคือแต่ละเดือนอะเขาก็จะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบเป็นสาวกอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะทานแบบความหลากหลายก็อยากให้มานะคะอิซามุร้านนี้เนี่ยเชฟเขารังสรรค์เมนูเองวัตถุดิบนำเข้านะคะแล้วก็โชยุเขาก็คือโลโซเดียมด้วยก็คือกินแล้วดีมากแล้วก็กลมกรอบมันปูดีกว่าค่ะนี่ดูสิคะเดือดปุดปุดปุดอุ้ยกำลังดีอ่ะนี่นะคะอุ้ยนัวอร่อยอ่ะดีอ่ะเอาเป็นว่าประทับใจมากๆนะคะใครที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นก็มาได้อิซามุซูชิค่ะร้านอยู่ในแอดยูปาร์คบางนานะคะร้านนี้มีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทานได้และที่สำคัญนะคะไหนๆก็มาเส้นบางนาเส้นนี้แล้วบางนากิ่งแก้วใครที่อยากได้โครงการบ้านในโซนนี้นะคะมีถนนส่วนตัวตัดเข้ามาด้านในโครงการเลยแล้วก็ใช้ได้เฉพาะลูกบ้านนะคะกับโครงการเซ็นทรัลบางนากิ่งแก้วสำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะก็อยู่ที่ 6,490,000 บาทค่ะส่วนเซเลน่าหลังที่ใหม่พาไปนี่นะคะก็จะเริ่มต้นเพียงแค่ 6,690,000 บาทเท่านั้นแล้วตอนนี้เนี่ยนะเขาก็มีส่วนลดให้อีก 200,000 บาทราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากส่วนกลางของเขาคือให้มาเยอะมากและที่ใหม่ประทับใจคือฟิตเนสสระว่ายน้ำคิดส์รูมล็อบบี้โคเวิร์กิ้งสเปซโอ้ยพูดไปนับนิ้วไม่หมดเลยอ่ะคือส่วนกลางเขาดีมากๆมีโอกาสก็แวะมาได้นะคะเซ็นทรัลบางนากิ่งแก้วสำนักงานขายเปิดแต่ 9:00 น.จนถึง 6:00 น.มาโครงการเสร็จแล้วประมาณ10นาทีค่ะโดยประมาณก็แวะมาทานอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆแบบนี้ได้วันนี้โฮมาราพาไปครบจบเรื่องบ้านต้องขอปิดอยู่หน้าอาหารญี่ปุ่นนี้ก่อนนะคะหมายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกินเหล่านี้ก่อนเพราะว่าเยอะมากแล้วก็หอมอร่อยมากจริงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ